ระเบิดโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกประจำปีการศึกษา2566ในวันนี้กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือยุวกาชาดเป็นกิจกรรมที่รวมไว้ซึ่งมวลประสบการณ์ต่างๆมากมายที่ทำให้ลูกเสือยุวกาชาดได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาให้สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันได้267นักค่ายลูกเสือโรงเรียนเทศบาล2วัดกุหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกมีลูกเสือยุวกาชาดชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกทั้ง5โรงเรียนจำนวน370คนครูและเจ้าหน้าที่จำนวน50คนลูกเสือยุวกาชาดโรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง5โรงเรียนทำกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความรู้ทักษะและทัศนคติที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน 2. เพื่อฝึกให้ลูกเสือยุวกาชาดมีระเบียบวินัยมีความอดทนและเรียนรู้วิชาลูกเสือยุวกาชาดเพิ่มเติมพร้อมทั้งเป็นการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนวิชาลูกเสือยุวกาชาด 4. เพื่อปลูกฝังให้มีอุดมการณ์โลกบัดนี้ได้เวลาที่เหมาะสมแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวให้โอวาทเปิดการอยู่ค่ายพักแรมจากการกล่าวรายงานของผู้ดำเนินการโครงการอยู่ค่ายพักแรมที่กล่าวมาแล้วนั้นการจัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือยุวกาชาดในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งควรให้การสนับสนุนกิจกรรมลูกเสือไทยผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6แห่งราชวงศ์จักรีได้ทรงพระราชทานตำแหน่งลูกเสือทุกคนในฐานะเป็นผู้สืบทอดกิจการลูกเสืออันทรงคุณค่ายิ่งควรตระหนักและระลึกถึงว่าควรจะช่วยกันอนุรักษ์และส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้นไปร้อยท้ายนี้ขอราตนาคุณพระศรีและพระไตรต้องกำลัง
อาวุธหอดหมวกเตรียมตัวสวดมนต์ไว้ไว้ไว้ผู้ที่ได้รู้หน้าเสือหน้าเสืออ่ะสวมหมวกสวมหมวกจับสองมือครับพอสวมเสร็จไม่พร้อมกับที่เดิมเป็นประชาชนต้องไว้ตายทั้งมวลด้วยล้วนไม่เคยคงที่ขาเรือทุกเตรียมตัวสวดมนต์ถอดหมวกพุทธังพระภวันตังสาธุเลยที่นี้โอปฏิปันโนพระวจนะวรสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิเสือทั้ง5โรงเรียนที่ได้มาทำกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมในปีการศึกษา2556ในปีนี้และในนามของสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิษณุโลกก็ขอให้การดำเนินการการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสิ่งที่จะฝากคำสั่งของผู้บัญชาและอย่าออกนอกลู่นอกทางสิ่งไหนที่ผู้บัญชาพี่น้องลูกเสืออย่างเช่นเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมเดินทางไกลเดินแบกกระเป๋าอยู่แถวอุตรดิตถ์นะลากกระเป๋าโดนติดหลอกถ่ายรูปแล้วก็ถึงเรื่องอะไรก็ค่อยครับอย่าเพิ่งปล่อยเร็วเป็นประชารัฐมาไทยขอไทยทุกส่วนดำรงThank you.